ไม่รู้เป็นไงบ้างเจ้าชายร้อยเอกร้องอีกนิดเลยพ่อจะอยู่แข็งข้างลูกเสมอพ่อรักลูกนะครับสู้ๆนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับทุกท่านที่ให้ความรักและความเมตตาต่อพ่อในที่สุดขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพประมาณที่แข็งแรงไร้ร่ำรวยนะครับขอบพระคุณมากครับพ่อครับแม่อยากจะบอกลูกว่าแม่ภูมิใจมากมากที่ลูกทำจนสำเร็จแล้วก็ผ่านมันมาได้ทุกเรื่องราวและยามใดคราใดที่ลูกท้อลูกเหนื่อยให้ลูกจงคิดถึงแม่นะและคนที่บ้านยังคอยเป็นกำลังใจให้ลูกลูกต้องสู้ๆนะครับคนดีคนเก่งพี่กอดดีก็สำหรับพี่กอดนะก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเวลามีอะไรหนูก็คอยปรึกษาพี่กอดตลอดเลยแต่เวลาเป็นเรื่องงานหรือมีเรื่องก็คอยช่วยหนูให้คำปรึกษาหนูแบบเรื่องปัญหาเรื่องเพื่อนทุกเรื่องคือหนูก็เป็นแบบที่ปรึกษาที่ดีที่สุดให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนเด็กๆอ่ะพี่กอดก็เคยบอกหนูว่าแบบว่ามีความฝันที่อยากเป็นอย่างนู้นอยากเป็นอย่างนี้แต่แบบจนมาวันนี้พี่กอดได้ถึงจุดนี้แล้วคือแบบการจะเป็นศิลปินการเป็นแบบคนของประชาชนก็คือก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบก็หนูก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่กอดสามารถแบบทำให้คนแบบว่ารักแล้วก็แบบภูมิใจในตัวพี่กอดมากๆที่เราสามารถแบบมีความสามารถที่จะแบบแสดงมันออกมาให้แบบคนได้เห็นเลยแล้วก็ถ้าบอกพี่กอดว่าเวลามีปัญหาคือปัญหามันมีอยู่แล้วเวลามีปัญหาหรืออะไรไม่สบายใจสามารถแบบปรึกษาหนูหรือว่าแบบมาแบบบ่นกับหนูแล้วให้หนูได้เสมอหนูอาจจะแบบช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้นะแล้วก็อยากบอกว่าครอบครัวคอยซัพพอร์ตเสมอรักเสมอหนูด้วยก็รักก็เสมอแต่หนูอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเพราะหนูอายสำเร็จมากๆนะครับมีแฟนๆที่รักแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับการจัดแฟนมีทครั้งแรกผมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมมั่นใจว่าอย่างก่อนเนี่ยผมจะมีงานปีที่2ปีที่3ปีที่4จนถึงปีที่100เลยนะครับเพราะว่าความน่ารักมากเลยใช่ไหมแล้วก็แฟนๆก็คงรักก่อนมากๆยังไงก็มีความสุขมากๆนะครับรักก่อนเยอะๆด้วยนะแฟนครับนิดเดียวครั้งแรกนะครับผมได้ข่าวว่าคนไปกันเต็มเลยใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับผมสำหรับความสำเร็จครั้งนี้ครับก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะพี่แล้วก็ขอให้พี่เนี่ยรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็มีแฟนคลับรักพี่เยอะแบบนี้ต่อไปนะครับยังไงก็รอดูผลงานใหม่ๆนะแล้วก็รอดูความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของพี่เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอครับผมยังไงก็สุดๆครับพี่รอดูครับที่สนุกมากๆนะครับก่อนมีความสามารถครับเชื่อว่าก่อนทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับก่อนวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแสดงความยินดีกับคุณนะครับที่มีมีตติ้งครั้งแรกของตัวเองนะครับอยากจะบอกว่าทำมีตครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะครับทำอย่างเต็มความสุดความสามารถเพื่อแฟนๆของก๊อตนะครับก็ตีเองก็ดีใจแทนก๊อตด้วยนะครับที่มีแฟนคลับที่น่ารักอย่างนี้คอยสนับสนุนคอยรักแล้วก็คอยติดตามก๊อตมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกให้ก๊อตนะครับว่าสู้ๆแล้วก็ตั้งใจในการทำงานอดทนทุกคนกันมานะครับเพื่อก๊อตจะได้มีผลงานแสดงแล้วก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์แล้วก็ให้แฟนๆติดตามนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักอย่างนี้มาตลอดครับสวัสดีครับผมนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนคิดถึงพี่นะครับผมก็คิดถึงพี่